คุณผู้ชมฮะขณะที่เราไปทีละจุดเมื่อกี้กำนันติ่งจบไปแล้วกำนันเต้งก็จบไปแล้วอีกคนหนึ่งฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีปฏิบัติการการค้นบ้านจ่าพิสิทธิ์ถูกไหมฮะแล้วจ่าพิสิทธิ์เนี่ยคุณผู้ชมถ้าจำกันได้จ่าเองเนี่ยถูกระบุว่าเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งในงานเลี้ยงก่อนที่สารวัตรท่านจะโดนยิงเนี่ยเหมือนกับมีเรื่องของการขอตำแหน่งเห็นบอกว่าล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะนี่ฮะทีมข่าวช่อง8ของเราเอาทีละปอนะฮะเราไปที่บ้านของจ่าพิสิทธิ์เพื่อจะไปดูว่าเอ๊ะจ่าพิสิทธิ์วันนี้ไปไหนค่ะคุณผู้ชมครับเพราะตั้งแต่วันที่เขาค้นเนี่ยเห็นบอกว่าทีมข่าวเนี่ยเราไม่เจอนะฮะใช่ไหมเราไม่เจอจ่าพิสิทธิ์เลยก็เลยสงสัยบอกเฮ้ยจ่าแกไปไหนของแกเนี่ยนะฮะแต่เขาไปเจอปืนแต่เข้าใจว่าตำรวจด้วยกันเนี่ยคงเรียกแกไปสอบแล้วแหละล่าสุดเปิดภาพขึ้นมาเลยนะฮะเราเองไปเจอกับพี่สะใภ้ของจ่าพิสิทธิ์เรามีชื่อเล่นก็คือจ่าอาร์ตใช่ไหมนี่ปรากฏว่าเราก็ถามทางคุณบีว่าณวันนี้จ่าอาร์ตหายไปไหนเนี่ยทำไมอยู่เหมือนกับหายไปอย่างไร้ร่องรอยเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นวันนี้เขาว่ายังไงมั่งทางด้านคุณบีเนี่ยบอกว่าปกติตัวจ่าอาร์ตไม่ได้พักอยู่ที่บ้านนี้เขาจะไปอยู่กับภรรยาเขาแถวสามพรานเนี่ยนะคะส่วนบ้านที่ผู้สื่อข่าวไปวันนี้เนี่ยเป็นบ้านที่พ่อแม่พี่ชายแล้วก็คุณบีเนี่ยอยู่กัน4คนจ่าอาร์ตแวะมาที่บ้านหลังนี้แค่เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองค่ะเมื่อวานตำรวจมาค้นบ้านจ่าอาร์ตก็ไม่อยู่แต่ว่าทางด้านคุณบีเนี่ยโทรไปตามให้มาปรากฏตำรวจมาก็ค้นเจอปืนก็เป็นปืนตำรวจของจ่าอาร์ตถูกต้องตามกฎหมายแหละเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เอาไปตรวจสอบค่ะแล้วเดี๋ยวก็เอามาคืนก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายไม่มีปัญหาอะไรเขาเป็นหลานใช่ป่ะเมย์ค่ะที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเหมือนกับเขามีความสัมพันธ์เป็นญาติหรือเปล่าค่ะไม่ใช่ทางด้านจ่าอาร์ตใช่นี่ฮะเป็นหลานของกำนันนกใช่ไหมเออใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือกลายว่าหลานวันนี้ก็หายนะตอนที่เราไปเจอก็ไม่อยู่ฮะเข้าใจว่าอาจจะไม่ค่อยอยากคุยกับสื่อแล้วแหละตอนนี้เนี่ยนะฮะแต่คำถามก็คือว่าแล้วเขาไปทำอะไรให้กับกำนันนกอะส่วนเรื่องกำนันนกเนี่ยทางด้านของคุณบีเนี่ยกับครอบครัวก็ไม่ได้รู้จักนี่นะคะแล้วก็ถามว่าแล้วจ่าอาร์ตล่ะสนิทกับกำนันนกไหมคุณบีบอกว่าอาจจะรู้จักสนิทด้วยไหมไม่แน่ใจเพราะว่าจ่าอาร์ตก็ไม่ได้เล่าอะไรครอบครัวฟังว่าไปทำอะไรให้กับกำนันนกตัวนี้ตำรวจได้ค้นอะไรไปบ้างคะพี่พอจะทราบไหมก็ได้พวกปืนนะคะปืนของตำรวจนั่นแหละที่มีอะไรเขาเรียกว่าเอกสารถูกต้องค่ะก็เป็นปืนของจ่าอาร์ตเองเลยใช่ค่ะทางจ่าอาร์ตเนี่ยกับทางครอบครัวเนี่ยสนิทสนมกับทางของกำนันนกเป็นอย่างดีอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ค่ะไม่รู้จักกันเลยแต่แล้วทางจ่าอาร์ตเนี่ยเขารู้จักไหมคะอันนี้ไม่ทราบค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยคุยอะไรให้เราฟังไงไม่รู้เลยปกติจ่าอาร์ตอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะเขาไปอยู่บ้านแฟนเขาบ้านแฟนอยู่ที่ไหนคะพี่ไม่ทราบค่ะไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียวนานๆถึงจะมาอยู่คนละจังหวัดหรอคะอยู่ที่สามพานค่ะเขาก็ดีนะคะก็พี่ก็ไม่ค่อยได้คุยกับเขาหรอกเขาส่วนมากเขาไปทำงานค่ะเขาไม่ค่อยได้ยุ่งกันเท่าไหร่แต่ว่าทางครอบครัวยืนยันนะคะว่าไม่รู้จักกับทางไม่รู้จักเลยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทางครอบครัวต้องให้ความเป็นธรรมกับทางด้านของจ่าอาร์ตเขาแสดงว่าครอบครัวไม่รู้จักจริงๆแต่จ่าอาร์ตเนี่ยน่าจะรู้จักเพราะจ่าอาร์ตเนี่ยอัธยาศัยคือแกเป็นคนรู้จักคนเยอะคุณผู้ชมครับและที่มันแปลกคืออะไรมะวันนี้จ่าคือเป็นตำรวจก็หายตัวไปปรากฏว่าเมื่อวานถ้าคุณผู้ชมอาจจะลืมไปแล้วมีอยู่หลังหนึ่งชื่อว่าจ่ากันชรจ่ากันชรก็เป็น1ใน15เป้าหมายที่ชุดของบิ๊กโจ๊กลงไปค้นบ้านไหนเปิดภาพหลักฐานตอนที่ไปค้นบ้านหน่อยนะฮะของจ่ากันชรนี่คุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายปรากฏทีมข่าววันนี้เราก็ไปบ้านจ่ากันชรทันทีที่เราไปบ้านจ่ากันชรคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าตั้งแต่ตอนที่ตำรวจเนี่ยเข้าตรวจสอบวันนี้ที่บ้านจ่าก็ปิดเงียบอีกเหมือนกันนี่สองจ่าแล้วนะใช่ไหมค่ะก็ไม่มีคนตอบรับครับคุณผู้ชมฮะแล้วที่น่าแปลกก็คือปกติเมื่อวานตอนค้นเนี่ยคือมีคนอยู่วันนี้ตอนที่เราไปรถก็ไม่มีถูกไหมฮะเห็นบอกว่าไม่มีรถจอดสักคันถามชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าไม่รู้ว่าตำรวจเขาหายไปไหนกันนี่ฮะเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้มีข้อมูลว่าของจ่ากันชรท่านเองเนี่ยสร้างมา3ปีแล้วแต่ชาวบ้านเองเนี่ยก็บอกส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะว่าทางด้านจ่าเนี่ยจะมาปรากฏตัวใช่ไหมนี่ก็เท่ากับว่าวันนี้ตำรวจหายกันไป
เพื่อนบ้านเขาว่ายังไงบ้างอะครับเมเพื่อนบ้านก็บอกว่าวันนี้ตื่นมาเห็นบ้านเขาเงียบนะคะคุณผู้ชมแต่เมื่อวานตอนที่ตำรวจมาเห็นว่ามีคนในบ้านออกมารับตำรวจอยู่เหมือนกันแล้วก็บ้านนี้เนี่ยบอกว่าจ่ากันชองเองเพิ่งจะมาอยู่เมื่อ3ปีที่แล้วแต่เพื่อนบ้านคนนี้เขาก็ไม่รู้จักหรอกไม่เคยคุยด้วยเพราะว่าไม่ค่อยเจอกับคนในบ้านหลังนี้เลยค่ะนี่ครับ